ถึงช่วงนี้แล้วครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกในพบหมอรามาวันพฤหัส Healthy Media นั่นเองช่วงที่เราจะนำเสนอเรื่องราวนะครับจากสื่อบันเทิงแล้วก็มาพูดคุยกันต่อถึงประเด็นสุขภาพใช่ค่ะวันนี้เราก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแต่ว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมเมืองหลวงนะคะซึ่งหนาแน่นไปด้วยจราจรที่แออัดนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนสังคมของคนที่ทำงานในรถพยาบาลจริงๆเราลองไปชมคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสปช.คันที่10ผู้ป่วยโรคหัวใจเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเปลี่ยนครบ2นาทีเช็คความเร็วค่ะถึงใจไหมคะเนี่ยอีก500เมตรถึงโรงพยาบาลให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บนึงไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กล่องข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่แย่ต่อเลยค่ะต้องรอให้เป็นคนที่คุณรักก่อนใช่ไหมถึงจะหลีกทางให้นะเจ้าน่ะนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่แม้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ในสังคมนะครับโดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพเองเนี่ยนะอาจารย์เพราะเราก็เห็นกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นบนทางด่วนเองก็ดีหรือว่าบนท้องถนนโดยปกติทั่วไปเมื่อมีรถพยาบาลมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์คือจริงๆผมเองเนี่ยนะอาจารย์ก็พยายามจะเบี่ยงออกนะครับบางทีผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องเบี่ยงขวาหรือเบี่ยงซ้ายดีเพราะเบี่ยงไปคันข้างติดไปหมด ก็อยู่ด้วยกันคือเข้าใจแต่ก็ อย่างน้อยๆ นะฮะก็พยายามพยายามให้ความพยายามหน่อยเนาะจริงๆเรื่องหูแบบต่างกับต่างประเทศมากเลยนะคะต่างประเทศนี่เป็นกฎหมายเลยว่าถ้ามีรถพยาบาลมาแล้วคุณไม่หลบเนี่ยโอ้โหคุณโดนใบสั่งโอ้แต่ว่าต่างประเทศนี่รู้สึกว่าพอได้ยินหวอเท่านั้นเนี่ยนะใช่ทุกคนจอดสามเลนเลยนะครับพลิกเข้าไปพร้อมกันหมดเลยอาจารย์แล้วก็จอดเลยนะครับแล้วคือไม่รู้หรอกว่าจะมาเลนเราหรือเปล่า รู้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่หวอมาเนี่ยทุกคนจะพร้อมใจกันชิดเลนนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นหวอที่มาจากด้านหลังนี่เราต้องแบบรู้หรือว่าเราจะต้องไม่ขวางทางซึ่งเขาทำกันจนเป็นต้องบอกว่ามันสร้างเป็นวัฒนธรรมเลยอะครับเนาะซึ่งมันก็สะท้อนนะคะถึงการให้คุณค่าของคำว่าชีวิตคนเนาะบ้านเรานี่ไม่ใช่บะญาติฉันก็คงไม่เป็นไรซึ่งอันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะคล้ายๆว่ามันคงไม่เกิดจริงได้บ่อยนักหรอกนะที่โอกาสที่จะเกิดเรื่องราวดราม่าแบบในคลิปเนี่ยมันคงน้อยนะที่เราจะไม่รู้อะไรซะเลยแบบโดยที่แบบโหรู้ว่ารถพยาบาลข้างหลังเป็นแม่เราเนี่ยโอกาสมันน้อยมากแต่ว่าอยากให้เหมือนกับคือคิดว่าคนทำคลิปเนี่ยคงจะอยากสะท้อนให้เห็นนะครับอยากจะสะท้อนให้เรามองว่าคนในรถพยาบาลมันอาจจะเป็นญาติของเราอะครับแล้วถ้าเราคิดแบบนี้เราคงอยากจะช่วยเหลือคนในรถพยาบาลมากขึ้นครับใช่ไหมเราคงอยากจะหลบทางให้เราคงอยากที่จะช่วยเต็มที่นะคะก็ลองคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกแต่วันนึงเราอาจจะเป็นเราที่อยู่ในรถพยาบาลนั้นหรือญาติเราตรงตัวกว่าอีกนะอาจารย์ครับหรือญาติเราก็ได้นะซึ่งเราจะไม่เจอกันประจ่ออย่างนั้นหรอกแต่ว่าวันหนึ่งที่ญาติเราต้องขึ้นรถพยาบาลเราคงอยากให้เขาถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุด มันเป็นนาทีชีวิตจริงๆนะแต่ว่าอย่างในกรณีนี้บ้านเรานี่เองก็ต้องมาถามอาจารย์กันอีกนิดนึงแล้วนะฮะว่าถ้าใจเนี่ยอยากจะช่วยแล้วแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยนะครับก็รู้ว่าการจราจรมันไม่ขยับจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็เอาเป็นว่าทำเท่าที่ทำได้เท่าที่ทำได้อย่างน้อยก็อย่างน้อยรถไปทางนึงนะมีความพยายามที่จะขอเบียดหลบหน่อยอย่าคิดในใจแบบก็รถมันติดอะทำไงได้หรืออย่าคิดในใจว่าจริงป่ะไม่รู้แบบในคลิปอะเนาะจริงป่ะไม่รู้ส่วนใหญ่บางทีก็ชอบเปิดวอลเนี่ยอันนี้ใจร้ายมากเลยอาจารย์มีคนคิดจริงๆรถปอเต็กตึงรถเขาเรียกอะไรนะที่แบบช่วยเหลือด่วนๆเนี่ยบางคนก็ชอบแบบใช่ไหมมีโอ้ยเปิดจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วจริงจริงๆแล้วด้วยมูลนิธิและรถพยาบาลเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องเคารพกฎด้วยนะคือไม่เดือดร้อนจริงหรือไม่มีคนป่วยจริงก็ไม่ควรเปิดไฟไม่ควรเปิดให้คนรู้สึกแบบโอ้จริงๆเนี่ยแบบเคยเห็นแล้วรถเปล่าเลย
เปิดไฟหวอเงี้ยไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยคือบางทีมันบางทีก็อาจจะกำลังไปรับใครอยู่ก็ได้กำลังไปรับใครอยู่ก็ได้เนาะเราอาจจะอย่าไปแปลอย่างนั้นแต่ก็ต้องไม่ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันทำให้มันเกิดการที่เรารู้สึกว่ามันไม่ trust กันหรือเชื่อใจกันแต่ยังไงก็ตามนะคะโอกาสที่เราจะเจอรถพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้บ่อยมากๆนะก็หลบเถอะเพราะว่าต้องบอกมันเป็นนาทีชี้เป็นชี้ตายของคนจริงๆครับนะก็ฝากแฟนๆรายการพบหมอรามานะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยนะครับเวลาที่เจอรถพยาบาลก็หลบให้กันสักนิดนึงมีน้ำใจให้กันสักหน่อยเพราะว่าเสี้ยวนาทีเนี่ยนะอาจารย์บางทีมันอาจจะเป็นเสี้ยววินาทีแห่งชีวิตก็ได้นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วง Healthy Media นะครับกับพบหมอรามาช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันแล้วหมดเวลาใน1ชั่วโมงแรกแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมานะครับอาจารย์หมอโอของเราอยู่ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับทุกคำถามสุขภาพตลอด1ชั่วโมงเต็มร่วมกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคกังวลทั่วไปด้วยนะครับถ้าใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะรู้อยากจะพูดคุยก็อย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลา1ชั่วโมงเต็มส่วนตอนนี้หมดหน้าที่ของผมใน1ชั่วโมงแรกแล้วครับลาคุณผู้ชมและอาจารย์หมอไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนครับ